สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับเราจะมาคุยเรื่องเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการอัดจากมือถือนะครับก็อัดหลายวันแล้วนะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับสไตล์ถ่ายด้วยมือถือนะฮะคลิปวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเผานะครับของ DHL ว่ามันดีอย่างไรนะครับหลายๆคนไม่รู้จักมาก่อนนะครับคืออย่างนี้สมัยก่อนนะครับเวลาที่ผมส่งของ eBay อะไรประมาณนี้ครับเมื่อเป็น10ปีที่แล้วนะฮะผมก็จะสอนคนเรียนว่าให้เราเนี่ยปริ้นนะครับสั่งก๊อปปี้ชื่อที่อยู่ของลูกค้ามานะอันนี้ของผมนะฮะปริ้นออกมานะครับปริ้นออกมาดีกว่าบางทีลายมือเราเขียนแล้วอ่านไม่ออกจริงๆนะผมว่าปริ้นดีกว่านะครับปริ้นแล้วก็แปะบนกล่องแต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าให้เอาเทปใสครับมาปาดเทปใสมาปาดหน้ากล่องนะครับมันจะได้กันน้ําเวลาที่สินค้ากล่องของเราเนี่ยโดนฝนอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ตอนหลังพอเรามาส่งกับ DHL อ่ะครับมันก็จะมีแผ่นเนี้ยครับแผ่นเนี้ยเรียกว่าเพานะครับเพาคืออะไรเพาก็คือเนี่ยเวลาที่เราปริ้นชื่อที่อยู่อ่ะครับเนี่ยเวลาเราปริ้นลงกระดาษนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอาเพาเนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับเห็นมั้ยมันจะเปิดได้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราปริ้นที่อยู่เสร็จนะครับจริงๆของ DHL เขาก็จะมีที่อยู่ปริ้นออกมาจากไฟล์ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมองไกลๆนะครับเป็นไฟล์ของ DHL นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยมองไกลๆนะมองไกลๆไกลๆเลยไกลๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวบิลก็คือเลข tracking ของเขาปริ้นใบตรงเนี้ยนะมันจะออกมาเป็นประมาณครึ่งแผ่นนะครับแล้วเราก็พับลงบนกระดาษนะครับพับลงบนกระดาษแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยเห็นไหมแล้วตรงนี้เทปตรงนี้ครับสีขาวเนี่ยมันจะเป็นเทปกาวครับเราสามารถที่จะดึงออกมาเนี่ยถ้าเป็นเทปกาวผมไม่ดึงนะแต่ให้ดูเนี่ยมันปิ่มๆละพอเราใส่ชื่อที่อยู่เสร็จนะครับเราก็แปะลงบนกล่องได้เลยแล้วตรงนี้มันจะเป็นกระดาษใสนะครับกระดาษใสเลยเห็นไหมก็จะเห็นชื่อที่อยู่นะครับเห็นชื่อที่อยู่แล้วก็คือเป็นข้อมูลแหละของผู้ส่งผู้รับเลยนะครับข้อดีคืออะไรมันก็จะกันน้ำไงครับนี่เขาคิดแล้วทำมาเป็นอย่างนี้เลยนะแต่มุกผมสมัยก่อนเราไม่ได้มีเพาแบบนี้ไงเพาแบบนี้ที่ไม่ใช่ของ DHL มันก็มีขายอยู่ในออนไลน์นะครับเพื่อนๆลองไปหาดูผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้วมันมีขายเหมือนกันนะครับนะแต่ของคนที่จัดส่งผ่าน DHL อะครับเขาให้ฟรีเลยนะครับมันก็จะมาเป็นแพ็ค100ใบเลยฮะเพา100ใบเวลาเราสั่งเนี่ยเราจะสั่งถุงนะครับกับเพานะฮะมาเลยถุงนี้ก็จะเป็นแพ็คแบบอย่างละ100ใบนะครับนิดนึงถุงของ DHL นี่เขาจะมีอยู่2ไซส์นะครับผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขอไปดูชื่อก่อนนะต้องเปิดไฟล์ดูนะฮะ DHL เนี่ยนะครับถุงของเขานะครับมันจะมีเป็นตัวนี้นะครับเขาจะบอกเป็นไฟเยอร์ลาร์นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ไฟเยอร์เนี่ยเห็นไหมชื่อมันไฟเยอร์นะครับไฟเยอร์แบบไฟเยอร์บิ๊กใหญ่บางทีเมื่อก่อนผมสั่งผิดอ่ะผมอยากได้ใบนี้ใบขาวใบขาวเนี่ยเรียกว่า B2C นะสมัยก่อนผมไม่รู้ผมก็จะบอกไฟเยอร์บิ๊กเขาก็ส่งอันนี้มาให้จริงๆใจจริงอ่ะผมอยากได้ใบ5โลนี้ใบ5โลนะครับส่วนไอ้ใบเนี้ยไอ้ไฟเยอร์เนี่ยมันจะเป็น3โลนะครับของที่สินค้าเราถ้าไม่เกิน3โลเราสามารถใส่ถุงนี้ได้แต่ว่าข้อดีของไอ้นี้ครับไอ้ไฟเยอร์ครับพัดลมเขาจะมีเป็นไอ้นี่เลยคือเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะฮะลมมันพัดเดี๋ยวเอาของทับก่อนตรงเนี้ยครับเขาเหมือนเป็นเพาในตัวเลยครับข้างหลังของถุงเนี่ยเขาจะทำเป็นเทปเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จนพนักงานที่เขามาส่งเขาบอกผมเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะดึงออกมาได้เนี่ยครับดึงออกมามันเป็นเทปเลยนะเพื่อนบางคนไม่รู้บางคนรู้แล้วแต่ผมเชื่อบางคนเนี่ยไม่รู้เหมือนผมนะครับเฉพาะถุงไฟเยอร์นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ปริ้นที่อยู่อะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับสอดลงไปเลยแล้วเราก็ติดเทปตรงนี้มันจะกันน้ำให้เลยครับเพราะฉะนั้นนะไอ้ถุงเหลืองเนี่ยคนไม่ต้องใช้ไอ้นี่แล้วนะสมัยแรกๆนะผมได้ถุงนี้มาผมก็ยังปริ้นลงไอ้นี่นะเพาแล้วก็แปะนะไม่รู้แบบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถุงไม่เกิน3โลนะครับแบบไฟเยอร์ลาร์จนะครับถุงแบบไฟเยอร์แบบไซส์ใหญ่นะครับของเขาอ่ะเว
เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ชื่อที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ได้เลยนะส่วนถุงนี่นี่จะเป็นถุงแบบ5โลนะครับ B2C นะฮะจะเป็นถุงใหญ่เลยนะครับ5โลแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็ฝากนะครับติดตามช่องทางของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับหวังว่าคลิปของเรานะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ในการขาย eBay ขาย Amazon ขายออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีนะครับยังไงฝากติดตามช่องทางของโอ๊ตออนไลน์ที่ YouTube นะครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ